คือตาเนี่ยหมอบอกว่าต้องหยอดอีกสัก2วันจริงๆเมื่อวานนี่หมอจะเอาเจ้าส้มมาส่งตั้งแต่เมื่อวานทีนี้มันบอกว่าเออยอมจ่าย200ไว้อีกคืนนึงก็แล้วกันเพราะว่าเช้าเนี่ยแม่อ้อมรีบมากเพราะต้องพาพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยพาพ่อไปหาหมอนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆก็แล้วกันก็คือวันนี้ก็เลยเอามาส่งเมื่อสักครู่นะคะนี่ก็ยังอึนมึนอยู่ว่าเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนฉันจะทำยังไงฉันหมอบอกว่าให้หยอดอีกสัก2วันแล้วก็ค่อยปล่อยมันออกค่ะเอาน้องก็จะขังเอาไว้อย่างนี้อีก2วันแล้วน้องก็ปล่อยออกก็ให้มันอยู่ตรงนี้อีก2วันนะคะส่วนสองสาวนะก็หล่อไม่มีใครเกินสังเกตการอยู่บนหอคอยค่ะเกตการไม่ได้เอาไว้แค่เอามาฝากเลี้ยงไว้เฉยๆ2วันเข้าใจไหมรักษาเขาก่อนวันนี้ยังไม่ได้กินยาเลยนะนางลุงนะนี่ยังไม่ได้กินยาหมอม่อนนี่ก็ขึ้นมาสังเกตการบนหอคอยเหมือนกันพอเขามากันปุ๊บนี่วิ่งหนีกันหูหางจุกตูดค่ะรวมทั้งพี่ฝนไม่มีการมองวุฒิเลยไม่มีการมองพี่วุฒิเลยคือเลวกันไปเพราะว่าพี่วุฒิเป็นคนอาบน้ำตัดผมให้เรียบร้อยแล้ววัคซีนแม่อ้อมจ่ายไปอีก 1,000 บาทวัคซีน2ตัวแล้วก็ค่าฝากเจ้าส้ม1คืนค่ะเรียบร้อยแล้วต้องก็ปล่อยมันนะจะตีก็ให้มันตีกันไปแล้วเว้นเวลาเจ้าฝันนี่แบบว่าเกเรมากๆแม่อ้อมก็จะใช้พ่นน้ำใส่อ่ะมันก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับน้ำตาลขึ้นมาก็หาเรื่องน้ำตาลกลัวจัดหิวจัดค่ะน้องกลับมาหลับเผลอหลับหนูไปรับเชอรี่ไม่ทันน่ะ3 โมงเกือบ40อ่ะเขาเลิก 3 โมงครึ่งต้องกลับมาเพราะแบบไม่ไหวอ่ะมันง่วงตั้งแต่อยู่บนรถแล้วมันก็ง่วงตลอดอ่ะเมื่อเช้าตื่นถามว่าตื่นเมื่อคืนนอนก็2วัด2เว้นน่ะนะคะแต่เช้าก็ง่วงมากก็เลยเพลียมันหลายวันมาแล้วมันเพลียมากเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ก็ไปบ้านที่บ้านทำบุญใช่ไหมคะแล้วพอมาวันจันทร์ก็ตัดต้นไม้ให้แม่แล้วก็พอมาวันนี้ก็พาพ่อไปหาแม่หาหมอเมื่อวานได้พักวันนึงส้มอย่าส่งเสียงดังหยอดตาให้หายก่อนแล้วค่อยไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมอดทนหน่อยอดทนหน่อยอดทนนิดนึงอดทนนิดนึง2วันอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงอ้วนตัวใหญ่มากค่ะตัวมันใหญ่มากหน้าเขาใหญ่ตัวเขาล่ำเบลอเลยตัวมันใหญ่กว่าคนในบ้านใหญ่มันใหญ่แบบใหญ่ทั้งตัวไงคะมันไม่ได้เหมือนปอปื๊ดไงนี่มันใหญ่ทั้งตัวไงพักไปก่อนนะเดี๋ยวมา